ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกแจ้งประชาชนและก็เกษตรกรนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูกาลนี้ค่ะทางด้านของนายณรงค์ชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้แจ้งเตือนประชาชนว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าปกติและน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยกตัวอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ที่มีผลต่อการทำนาทำไร่ทำการเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกก็มีปริมาณน้ำกักเก็บที่ไม่มากนักนะคะมีน้ำใช้การได้ไม่มากปริมาณน้ำในปี2563ปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงขอแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูการผลิตต่อไปอาจจะขอให้งดเพราะจะได้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใช้ในการทำการเกษตรตลอดฤดูการเพาะปลูกดังนั้นหากเกษตรกรทำนาไว้แล้วหลังจากช่วงเก็บเกี่ยวก็ต้องขอความร่วมมือนะคะให้หยุดทำการเกษตรไปก่อนยกเว้นเกษตรกรที่มีน้ำในพื้นที่ของตนเองและสามารถที่จะดูแลจัดการน้ำของตัวเองได้ตลอดจนถึงสิ้นสุดฤดูการผลิตได้ค่ะมาดูแผนการบริหารจัดการน้ำในปี 63-64 นี้นะครับซึ่งทางด้านชนประธานเองเนี่ยมีแผนการจัดสรรน้ำลำดับต้นฟังชัดๆนะครับต้องเป็นน้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคก่อนอันดับหนึ่งเลยและต่อมาคือน้ำที่จะรักษาระบบนิเวศนะครับและส่วนน้ำเพื่อการเกษตรต้องเน้นไปที่ไม้ผลเพราะว่าไม้ผลถ้าหากเสียหายหรือว่าตายไปเนี่ยกว่าจะเติบโตได้ต้องใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะครับซึ่งต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งผมจะพยายามนำเสนอเป็นระยะเพื่อเข้าใจนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำตรงนี้เนี่ยเพื่อสิ่งใดดังนั้นเนี่ยจึงมีการกระจายข่าวในออกไปให้แก่พี่น้องประชาชนโดยผ่านท่านนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นเน้นว่าปีนี้น้ำใช้การน้อยกว่าปี62นะครับจึงขอให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้ำและจากที่มีพายุดีเปรสชันเข้ามาปรากฏว่าพายุเนี่ยแนวของการพัดผ่านเนี่ยไปทางภาคตะวันออกและภาคกลางและภาคใต้ทำให้ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยได้ปริมาณฝนเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อการเติมเขื่อนทั้ง 3-4 เขื่อนในส่วนภาคเหนือไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ออกจะค่อนไปเกือบภาคกลางแล้วหรือว่าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแต่อาจจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นเขื่อนขุนด่านปราการชนในขณะนี้เองน้ํา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือเนื่องจากว่าแนวพัดผ่านขัดลงมาในส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากว่าในปีนี้เองเนี่ยเริ่มมีลมเขาเรียกว่าลมหนาวคลื่นสูงตัวนี้พัดผ่านเข้ามาดันให้แนวร่องพายุเนี่ยลงต่ำเข้าไปยิ่งกว่าเดิมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำนะคะเพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะดิฉันได้มีโอกาสนะคะสัมภาษณ์ท่านชลประธานจังหวัดพิษณุโลกนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยปริมาณน้ำในการกักเก็บนะคะของปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาถึง 35% เลยนะคะนี่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วในการที่จะประหยัดน้ำนะคะ